คลิปนี้จะมาทำการทดสอบทีมฟูลซัมมอนกันดูนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบทีมฟูลซัมมอนกันบ้างดีกว่านะครับโดยจะใส่น้ำตาลหิมะเข้าไปแทนฉลามในทีมซัมมอนเดิมที่ผมทำเมื่อวันก่อนนะครับก็จะมีซัมมอนเป็นทั้งหมด5ตัวช็อกชิปน้ำตาลหิมะปุ๊บปุ้ยหอยนางรมแล้วก็น้องแกะนะครับสมบัติเดิมเป็นตำราหมอนปักซัมมอนแล้วก็นาฬิกานะครับท็อปปิ้งช็อกชิปรสเสียหายล้วนน้ำตาลหิมะรสเสียหายล้วนปุ้มปุ้ยรสเสียหายล้วนหอยนางรมคูลไทม์3เม็ดแล้วก็รสเสียหาย2เม็ดนะครับให้ได้คูลไทม์ 11.2% ขึ้นไปเรียกหอยสารหอยได้3ตัวแล้วก็น้องแก่จะเป็นคูลไทม์ล้วนหมดนะครับเราจะไปทดสอบกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างกับซัมมอนล้วน5ตัวทีมแรกพบกับซัมมอนแบบมีฉลามจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่สนุกสุดๆเหมือนวันฮาโลวีนเลยทีมที่สองพบกับทีมตีไวมาป่าครีมหิมะไปกันเถอะทีมที่3พบกับเมตาวายดาร์คโคโก้ปิดตัวกลางฉันจะทำได้ดีหรือเปล่านะจะหยุดเพราะเรื่องนี้ไม่ได้ทีมที่4อันนี้แถมให้ไปเจอมาโดยบังเอิญทีมอนุบาลหมีน้อยพร้อมแล้วใช่ไหมรุ ก็ตามที่เห็นนะครับทีมซัมมอนล้วนแบบนี้นะครับก็พอจะชนะทางทีมซัมมอนด้วยกันได้เพราะว่าจะมีดาเมจแบบกระจายนะครับจากตัวสโนว์คิงแล้วก็พอจะสู้กับทีมตีไวได้บ้างเพราะว่าตัวสโนว์คิงจะมีรีบัฟลดความระโจมตีแต่ว่าจะไม่สามารถสู้กับเมตาในปัจจุบันได้เลยนะครับพวกดาร์คโกโก้ไวเบอรี่นะครับเพราะว่าเมคานิกแต่ที่ผมจัดมาตอนแรกสุดอะที่เป็นฉลามนะครับทีมนี้นะครับเมคานิกโดยรวมจะเป็นการทำลายแถวหน้าก็จะมีซัมมอนหมาของช็อกชิปซัมมอนปุ่มปุ้ยนะครับตบแถวหน้าแล้วก็ตัวหอยนางรมที่มาใหม่นะครับก็ทานหอยตบแถวหน้าแล้วก็แกะก็ตบแถวหน้าบวกกับฉลามนะครับฉลามก็จะเน้นโจมตีตัวพลังสูงนะครับก็คือแถวหน้าทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นคอมโบที่ดีที่สุดก็จะเป็นคอมโบเดิมนี่นะครับทั้ง5ตัวจะเป็นทำดาเมจกับแถวหน้าทั้งหมดทำให้ละลายแทงได้ง่ายมากนะครับเมื่อบวกกับสมบัติหมอนปักเข้าไปด้วยก็จะบอกว่าตัวสมบัติหมอนปักซัมมอนนะครับไม่ได้ดีกับซัมมอนทุกตัวเราต้องดูเมคานิกโดยรวมของคอมโบที่เราจัดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นก็คือจากคอมโบนี้นะครับก็ตัดน้ำตาลหิมะออกไปได้เลยกลับมาใช้ฉลามเหมือนเดิมจะดีที่สุดนะครับก็อันนี้ทดสอบให้ดูนะครับสำหรับใครที่สงสัยในส่วนของทีมซัมมอนล้วนข้าเองก็มีทักษะพอตัวก็อันนี้พูดเผื่อไว้เลยนะครับสำหรับซัมมอนตัวสุดท้ายที่ทำไมถึงไม่นิยมนำมาใช้กันนะครับอย่างชาเอมค
ความสามารถของชายเอ็นจริงๆครับไม่ได้โดดเด่นตรงที่ตัวซัมมอนเลยนะครับเพราะว่าตัวซัมมอนนั้นไม่มีพลังโจมตีเลยมีแค่เพียง 5% พูดง่ายๆว่าคือเหมือนเสกออกมาเพื่อแทงอย่างเดียวนะครับหลักๆแล้วตัวชายเอ็นเนี่ยจะมีความสามารถไปทางด้านพลังโจมตีเวทมนต์นะครับก็คือจะมีสกิลที่แรงถึง 418.1% นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมไม่ขอจัดหมวดหมู่นะครับให้เป็นซัมมอนแต่อย่างใดฉะนั้นซัมมอนปัจจุบันก็จะมีตามที่ผมทำให้ดูนะครับแล้วก็น้ำตาหิมะก็ไม่เหมาะตามที่บอกก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ